สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับอาจารย์วินนะครับวันนี้เราสองคนนะครับก็กลับมาคุยกันอีกแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่อยากจะชวนคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกันในรายการในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากหลายครั้งที่ผ่านมานะครับอาจารย์วินเราสองคนเนี่ยมักจะหยิบเอาประเด็นความพิการนะครับมาพูดในรายการหมายเหตุประเภทไทยมาหลายครั้งและจริงๆก็คือประมาณ2ครั้งเนาะครั้งแรกเนี่ยจำได้แม่นเลยก็คือตอนที่เราพูดถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างทฤษฎีคริปและทฤษฎีเควียร์ซึ่งตอนนั้นนะอาจารย์วินก็เอาตัวบทที่มาจากซีรีส์ใน Netflix อะครับเรื่อง Special มาพูดคุยมาอภิปรายทำความเข้าใจกันด้วยเนาะแล้วก็อีกครั้งนึงตอนที่เราคุยกับคุณหนูจาก Disable Me อะครับตอนนั้นที่เป็นช่วงกำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนาะใช่ใช่วันนี้ก็เกิดดำริขึ้นมาครับอาจารย์วินว่าเราพูดถึงความพิการในภาพยนตร์ซีรีส์ไปละในซีรีส์ทาง Netflix ไปละเราพูดถึงความพิการในปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านเรื่องการเมืองผ่านเรื่องนโยบายไปแล้วทีเนี้ยในฐานะที่อาจารย์ภาวินเองก็เป็นนักวรรณกรรมอาร์มเองก็สนใจขึ้นมาครับว่ามันมีไหมการนำเสนอความพิการในวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณกรรมฝั่งอเมริกันนะครับอาจารย์วินก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์วินแบบนี้ขอเริ่มต้นแบบนี้ก็แล้วกันว่าวรรณกรรมอเมริกันนะครับเขาเริ่มกล่าวถึงตัวละครที่เป็นคนพิการอะตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะอ่านเจออะเราจะอ่านเจอจากวรรณกรรมเรื่องไหนได้บ้างครับอาจารย์วินครับก็จริงๆแอบบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะฮะก็2เทปที่ผมกับอาจารย์อาร์มเคยอัดร่วมกันสำหรับรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วเราพูดถึงความพิการแล้วก็เกิดดำริอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้ว่าแบบว่าเอ้ยแล้วงานวรรณกรรมมันมีบ้างไหมนะฮะก็ตัวเองพออาจารย์อาร์มถามแบบเนี้ยเรื่องแรกเลยนะครับที่นึกถึงก็คือเรื่องโมบี้ดิกครับอาจารย์อาร์มเป็นงานของนักเขียนอเมริกันนะครับเล่มคลาสสิกเลยชื่อเฮอร์แมนเมลวิลล์นะครับก็จริงๆแล้วความน่าสนใจของนิยายเรื่องนี้ก็คือตอนตีพิมพ์ออกมาเนี่ยคนไม่ใช่ว่าชอบนะจันอามคนแบบว่ามันมีเรื่องทาบูนะครับเรื่องต้องห้ามหลายอย่างอย่างรักร่วมเพศอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับก็คนแบนทำให้แบบว่าเขาเรียกหน้าที่การงานของเฮอร์แมนเมลวิลเนี่ยในฐานะนักเขียนเนี่ยจบสิ้นลงเลยนะครับมาดังทีหลังที่คนมาเจอทีนี้อันเนี้ยตีพิมพ์ออกมาปีครั้งแรกนะครับปีค.ศ.1851นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกัปตันอาหับนะครับกัปตันอาหับเนี่ยเป็นคนที่ขาพิการนะครับขาขาดแล้วก็มีการแบบว่าเอาของเนี่ยมาแบบว่าแทนเป็นแบบว่าใส่ให้แบบว่าแทนขานะครับทีนี้กัปตันอาหับเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการล่าปลาวาฬสีขาวตัวหนึ่งครับอาจารย์อาร์มที่แบบว่าลึกลับและอันตรายมากไม่ใช่ว่าแบบว่าใครก็จะเจอเจ้าปลาวาฬตัวนี้ผมแอบจำชื่อไม่ได้นะฮะเขามีชื่อเรียกปลาวาฬตัวนี้เหมือนกันทีนี้ก็มีผู้ร่วมเดินทางคนอื่นๆด้วยนะฮะก็มีแบบว่าผู้บังคับบัญชา1 2 3แล้วก็แบบว่ากะลาสีเรือคนอื่นๆทีนี้ก่อนเริ่มการเดินทางเนี่ยนะครับก็พวกผู้ชายเหล่านี้ก็มาคุยกันตกลงว่าแบบว่าเอ้ยเราจะไปปฏิบัติภารกิจนี้เพื่ออะไรเหมือนกับว่าเป็นการตกลงกันในเชิงธุรกิจนะครับอาจารย์อามทีนี้พอเริ่มเรือแล่นไปเนี่ยนะครับก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอาหับเนี่ยต้องการที่จะไปล้างแค้นเจ้าปลาวาฬที่มันเคยมีอดีตด้วยกันนะฮะอาหับเคยออกทะเลไปล่าปลาวาฬแล้วแบบว่าปลาวาฬมานั่นนี่นู่นนะครับกัดขาเขาฉีกขาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนทำให้เขาเป็นคนพิการอันนี้คือเรื่องแรกนะฮะที่ออกมาปีค.ศ.1851ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ตัวเองชอบมากกว่าเรื่องโมบี้ดิกเนี่ยเป็นเรื่องสั้นครับอาจารย์อ่านเขียนโดย
นักเขียนหญิงชื่อชาร์ลอตต์เพอร์กินกิลแมนนะครับตีพิมพ์ออกมาช่วงปีคศ1892เป็นเรื่องสั้นชื่อ The Yellow Wallpaper ครับอาจารย์อามเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่พอคลอดลูกเสร็จแล้วอ่ะมันมีภาวะดิ่งนะครับหลังจากคลอดลูกทีนี้สามีก็เอาไปขังไว้ในห้องใต้หลังคาครับอ่านแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เริ่มทั้งวันทั้งคืนก็นึกภาพแล้วแบบว่าเริ่มจ้องมองแบบว่าเพดานแล้วก็วอลเปเปอร์คือเขาเริ่มมองวอลเปเปอร์ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เห็นเป็นสีเหลืองอะแล้วมันมีแบบว่ามีเหมือนผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่หลังวอลเปเปอร์คลานเข่าอ่ะเป็นเหมือนสี่ขาดิ้นรนจะออกมาเหมือนกับว่าเขาถูกกักขังอยู่ในนั้นสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มฉีกวอลเปเปอร์ขาดกระจุยเลยก็คือเอาง่ายๆเล่มแรกโมบี้ดิกเนี่ยเป็นความพิการทางร่างกายแต่ว่าเรื่องสั้นเรื่องที่สองที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นความพิการเป็นความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจที่ตีพิมพ์ออกมาปี1892ครับอาจารย์อาเท่าที่ฟังเนี่ยทั้งสองเรื่องถ้าดูจากไทม์ไลน์นะครับมันก็จะคาบเกี่ยวประมาณแบบกลางศตวรรษที่19ไปจนถึงปลายศตวรรษที่19เนี่ยคืออันนี้ก็อยากรู้ว่ามันเป็นความบังเอิญป่ะหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะครับว่าทำไมความพิการไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจทางอะไรก็ตามเนี่ยมันถึงค่อยๆถูกนำเสนอมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19อ่ะครับอันนี้ตอนเราเห็นเนี่ยเราตั้งคำถามคล้ายๆกับอาจารย์อาร์มเลยแล้วก็ลองไปหาข้อมูลนั่นนี่นู่นอ่านดูนะครับก็พบว่าช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19เนี่ยประมาณปี1810 1820เนี่ยมันมีตัวละครที่ปรากฏความพิการทางร่างกายมาบ้างแล้วครับอาจารย์อาร์มแต่ว่ามันเป็นความพิการที่ไม่ได้ถาวรอ่ะยกตัวอย่างเช่นนั่นนิดนี่หน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะหายไปเป็นตัวละครที่ไม่สำคัญในเรื่องเป็นตัวละครรองแล้วก็บทบาทเนี่ยมันไม่ทำให้เราชวนไปคิดต่อนอกเรื่องนะครับแต่ว่าความพิการที่ตัวละครที่พิการแล้วโดดเด่นเนี่ยเกิดขึ้นในครึ่งหลังศตวรรษที่19อย่างที่อาร์มตั้งสันนิษฐานเมื่อกี้หลังปี1850ขึ้นมาเขาบอกว่ามันสอดคล้องกับลัทธิเสรีนิยมอะครับอาจารย์อาร์มทีนี้เราต้องบอกแบบนี้ว่าเราอะจะไม่คล่องเรื่องพวกนี้ถ้าพูดผิดอะไรอาร์มสามารถแย้งแก้ไขเราได้เลยนะฮะเขาบอกว่าเสรีนิยมมันมีแบบดั้งเดิมกับแบบใหม่ที่แบบว่าแบบสับแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับเลิศอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนที่เป็นเหมือนกับรากฐานคล้ายๆกับเสรีนิยมในปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกาทีนี้เสรีนิยมแบบดั้งเดิมนะเกิดขึ้นมาเหมือนกับว่าในโลกตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่17นะครับเสรีนิยมแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอย่างนะครับยืนกรานในหลักสิทธิของปัจเจกยังไม่ได้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกันนะครับจริงๆแล้วแบบว่าเขาแอบคิดว่าเพศหญิงไม่มีความสมบูรณ์เท่าเพศชายคนยากจนไม่มีวิจารณญาณในการเลือกผู้นำนะครับก็หลักความคิดเนี้ยควรจะนำมาใช้เฉพาะกับคนบางกลุ่มในสังคมแค่นั้นอันนี้คือหลักเสรีนิยมแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งเหมือนกับยุติลงแล้วมันมีจุดเปลี่ยนผ่านเป็นหลักเสรีนิยมแบบใหม่นะฮะที่เขาเรียกว่าโปรเกรสซีฟเนี่ยซึ่งโปรเกรสซีฟเสรีนิยมแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19อ่ะครับอาจารย์อาร์มในสหรัฐอเมริกาก็คือช่วงปี1850อะไรพวกเนี้ยเรื่อยมาซึ่งเสรีนิยมแบบเนี้ยมันเป็นแบบที่พวกเราคุ้นเคยที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย
ทำให้เขาให้ความสำคัญกับปัจเจกนะครับก็เราถึงได้เริ่มเห็นงานที่เน้นก่อนหน้านี้เราคิดว่าแบบว่าเขายังไม่รู้ด้วยว่าความพิการคืออะไรไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ว่าช่วงหลังของศตวรรษที่19เนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญแล้วว่าเอ้ยมันมีอยู่ในสังคมนะความพิการเนี่ยคืออะไรเขาพยายามจะทำความเข้าใจกับความพิการตรงนี้ครับก็เนี่ยฮะคิดว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบว่างานที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งเรื่องMoby Dick แล้วก็เรื่อง The Yellow Wallpaper เนี่ยเกิดในครึ่งหลังของศตวรรษที่19แล้วก็เรื่อยมาศตวรรษที่20เนี่ยนะครับก็มีขึ้นพระวจนามโอเคครับขอเสริมนิดนึงครับว่าในบริบทสังคมอเมริกันช่วงต้นศตวรรษที่20อะครับอันนี้นึกถึงงานของอเล็กซิสเดอะต็อกวิลที่พูดถึงเรื่องไอ้ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมอเมริกันเนี่ยเขาก็บอกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในอเมริกันตอนนั้นนะครับมันมีแนวโน้มจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า associational life หรือชีวิตที่เราไปสมาคมหมายความว่าไงเหมือนหมายความว่าอเล็กซิสเดอะต็อกวิลพยายามอธิบายว่าในสังคมใดก็ตามที่ผู้คนน่ะมีแนวโน้มจะรวมตัวกันได้ตามความสนใจทำประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์อะไรเงี้ยมันจะเป็นสังคมที่มีรากฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็งซึ่งบรรยากาศตอนนั้นในอเมริกาตอนช่วงต้นศตวรรษที่20ครับมันก็มีไอ้เรื่องของการรวมกลุ่มกันเพื่อทำสาธารณประโยชน์ซึ่งประเด็นความพิการก็เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของสาธารณประโยชน์เหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็เลยคิดว่าไอ้ภาวะความพิการที่ปรากฏหรือมองเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานของตัวแนวคิดเสรีนิยมแล้วก็ประชาธิปไตยในอเมริกันช่วงต้นศตวรรษที่20ด้วยครับค่ะครับครับขอบคุณอาจารย์อาร์มมากช่วยเสริมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนดีมั้ยครับอาจารย์วินแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันมีประเด็นอะไรที่สลับซับซ้อนมากไปกว่านี้หรือเปล่าเนาะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยซึ่งหัวข้อที่เราคุยกันก็คือเรื่องความพิการในวรรณกรรมอเมริกันนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราก็พูดคุยกันไปเยอะแล้วแหละว่าบริบทในช่วงปลายศตวรรษที่19มันจะถึงต้นศตวรรษที่20มันมีความพิการปรากฏในรูปแบบไหนกันบ้างทีนี้เรามาคุยกันต่อกันนิดนึงครับว่าจากเบรกที่แล้วที่เราพอเห็นอันนี้ขอข้ามจากบริบทมาเจาะลึกที่ตัวบทตัวเท็กซ์กันสักนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์วินว่าถ้าที่อ่านงานวรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมอเมริกันมาเนี่ยมันมีตัวละครที่เป็นคนพิการมีวิธีคิดยังไงมีลักษณะเด่นยังไงดำเนินเรื่องแบบไหนอาจารย์วินพอจะลงรายละเอียดในส่วนนี้ให้เราได้ฟังกันบ้างได้ไหมครับเชิญครับอย่างเรื่องเราขอกลับไปที่โมบี้ดิกที่เล่าเรื่องย่อให้อาจารย์อาร์มกับท่านผู้ชมฟังเมื่อกี้เนาะเราจะได้แบบว่ามีบริบทนิดหนึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยชอบการนำเสนอตัวละครอาหักในเรื่องโมบี้ดิกคือเราคิดว่าในแง่อื่นเราโอเคนะครับอาร์มแต่ว่าพอมาพูดในเรื่องตัวละครที่มีความพิการน่ะตัวละครเนี้ยไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ของคนพิการมากขึ้นเลยครับอาจารย์อาร์มเขาใช้ตัวละครกัปตันอาหับเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการพูดเรื่องอื่นน่ะเรื่องการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเรื่องแบบว่าความโกรธความรุนแรงอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาใช้ความพิการเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่นนะเราเข้าใจเรื่องอื่นแต่ไม่ได้เข้าใจเรื่องความพิการนะอามเราอธิบายแบบนี้ไงอย่างเรื่องโมบี้ดิกเนี่ยความพิการของอาหับเนี่ยมันเขาใช้คำว่า stand out มันเหมือนกับเด้งออกมาเลยว่าเขาไม่เหมือนคนอื่น
ร่างกายเขาไม่เหมือนคนอื่นแล้วพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เห็นว่าสภาพจิตใจของเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นด้วยเช่นกันว่าเขาแค้นอีปาวานตัวเนี้ยอะไรนักหนาซึ่งอาหักก็บอกเองว่าแบบว่าการแก้แค้นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค้นอีปาวานตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่ามันแค้นสิ่งที่ปาวานrepresent เป็นแบบว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าธรรมชาติเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะสู้เอาชนะให้ได้อย่างเงี้ยครับทีนี้พอมันเป็นการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบเนี้ยเราไม่เห็นมิติเราไม่ได้เข้าใจความพิการเขาใช้ความพิการในเชิงสัญลักษณ์อะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราจะตีความว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสัญลักษณ์ของอันนั้นฉากนี้ตีความได้แบบนี้อันนี้คือข้อจำกัดของเรื่องโมบิดิกทีนี้พอมาอ่าน The Yellow Wallpaper เนี่ยเราในฐานะตัวบทที่พูดถึงความพิการเนี่ยเราคิดว่าเรื่องสั้นอันเนี้ยดีกว่าถ้าทุกคนถามว่าแบบว่าเริ่มต้นอันไหนเราอยากให้เริ่มต้นที่ The Yellow Wallpaper เพราะว่าอย่างโมบิดิกกับความสำคัญอย่างเดียวเลยนะในความคิดเรานะอาร์มก็คือมันเหมือนกับว่าเล่มเนี้ยปักหมุดให้เห็นว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมที่พูดถึงความพิการนอกนั้นน่ะเราจะไม่เห็นอย่างอื่นเลยแต่ว่า The Yellow Wallpaper เนี่ยจะสารภาพกับอาจารย์อาร์มแบบนี้ว่าเราถูกassign ให้อ่านในวิชาหนึ่งแล้วเราหลอนมากเพราะกลัวทำข้อสอบไม่ได้อ่านแล้วไม่เข้าใจอะครับอ่านเพราะว่าเรื่องนี้เล่าผ่านมุมมองของผู้หญิงคนนี้เล่าแล้วแบบว่าเราจะมีอาการคือเราอ่านเราพยายามตีความเราพยายาม make sense ว่าเฮ้ยทำไมเขาคิดแบบนั้นภาษาต้องการจะสื่ออะไรแต่ค้นพบว่าเขาใช้ชุดภาษาคนละชุดกับเราอ่ะและเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วโลกมันแบบว่าเขาใช้คำว่า grotesque distort ไปหมดว่าการวิธีการมองโลกของเขาเราใช้ตรรกะที่เรามีอ่ะไปทำความเข้าใจเขาไม่ได้อีกต่อไปเราจะเห็นว่าภาวะนั้นเขาคิดยังไงเรานั่ง observe เขาเงียบๆแล้วก็พยายามคือความรู้สึกอะเป็นสิ่งแรกที่เราได้ว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันบิดมันเบี้ยวมันสีอะไรพวกนี้ออกมาเลยแต่ว่าเรียกว่าต้องวางเหตุผลแล้วก็พยายามทำความเข้าใจใหม่เลยอ่ะมันเหมือนกับว่าผลักเราไปอยู่ในสภาวะนั้นด้วยอ่ะครับอาจารย์อาร์มเพราะฉะนั้นเรื่องสั้นอันเนี้ยเราว่าทรงพลังแล้วก็ทำให้เปิดโลกให้เห็นมุมมองของคนที่เขาอยู่ในภาวะนั้นครับคือถ้าให้สรุปเนี่ยฟังดูแล้วก็คือเหมือนว่าคือไอ้เรื่องสั้นไอ้เรื่อง Yellow Wallpaper เนี่ยมันจัดวางให้เราอยู่ในโพซิชันแบบเดียวกันกับตัวละครที่กำลัง depressed อยู่โดยที่ใช่ไม่สนใจแล้วคนอ่านอ่ะจะสามารถ make sense โดยใช้ตรรกะแบบเดิมได้หรือไม่มันไม่สนเลยถูกต้องไหมครับไม่แชร์เขาแบบว่าคือมันเหมือนกับว่าตัวละครเนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์และเราเป็นรองอะอาร์มแล้วเขาดีมานด์ว่าเธอต้องเข้าใจฉันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงที่แบบว่าเอ้ยคนพิการต้องแบบว่าต้องยอมสยบต้องโลกหมุนรอบตัวแบบว่าแต่ว่าอันเนี้ยคือทุกอย่างหมุนรอบตัวผู้หญิงคนเนี้ยและเรานะผู้อ่านไม่ได้มีอำนาจมากกว่าแต่ว่าเราเป็นรองและเราต้องแบบว่าพยายามเข้าใจเขาอ่ะอันนี้คือที่เราพยายามนำเสนอครับโอ้น่าสนใจเนาะอันนี้ขอแชร์สั้นๆกับอาจารย์ภาวินแล้วกันว่ามันก็มีงานทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจำนวนหนึ่งที่ศึกษาเรื่อง depression นะครับที่อยากจะมองโลกแบบเนี้ยหมายความว่าตัวผู้วิจัยอยากเข้าไปเห็นวิธีคิดโลกทัศน์ไวยากรณ์แบบเดียวกันกับผู้ป่วย depressed แบบนี้เหมือนกันเลยแต่มันก็อยู่ในขั้นที่ว่ามันก็มีงานจำนวนหนึ่งที่กำลัง struggle ในการศึกษาอยู่นั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปครับทีนี้ขอไปต่ออย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์วินว่าทีเนี้ย
ไปที่ศตวรรษที่20กันบ้างดีกว่าเราพอมีเวลาเหลืออยู่บ้างเนาะมีงานชิ้นไหนอีกบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันมีความน่าสนใจในเรื่องความพิการนะครับศตวรรษที่20มีงานออกมาค่อนข้างเยอะกว่าศตวรรษที่19นะฮะสาเหตุยังน่าจะเป็นแบบที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้ด้วยบริบทสังคมเพิ่มแล้วก็ถ้าเราจำไม่ผิดพวกเราคงเคยดูหนังเรื่อง Harvey Milk เราจะเห็นว่ามิลค์เนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยเป็นนโยบายที่อบรับคนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าเอ้ยรณรงค์ขอคะแนนเสียงจาก LGBT อย่างเดียวไม่พอต้องไปขอแบบว่าคนสูงอายุคนที่เป็น minority อื่นๆรวมถึงคนพิการด้วยเพราะฉะนั้นsense เนี้ยมันจะเข้ามาเยอะทำให้เราเห็นงานที่แสดงความพิการออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเรื่องหนึ่งที่เรานึกออกที่อาจารย์อาร์มถามเนี่ยเรานึกถึงนวนิยายขนาดสั้นนะครับชื่อ The Ballad of the Sad Cafe ของนักเขียนหญิงอีกเหมือนกันนะครับชื่อคาสันแมคคัลเลอร์นะครับก็ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าแบบว่าคนที่เขียนงานที่นำเสนอความพิการเนี่ยเท่าที่เราเห็นนักเขียนหญิงเยอะเลยนะก็นิยายขนาดสั้นเล่มนี้ตีพิมพ์ออกมาปี1951นะครับแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นบทละครโดยเอ็ดเวิร์ดอัลบี้นะครับในปี1983แล้วก็เรื่องนี้มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแอบขายของนิดนึงพอดีเราแบบว่าเขียนบทวิจารณ์ไทยเล่มนะฮะภาษาไทยชื่อบทเพลงโศกแห่งคาเฟ่แสนเศร้านะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อมิสอเมเลียกับชายหลังค่อมที่ชื่อไลมอนนะครับทีนี้เราเล่าเรื่องย่อให้ฟังกันละกันนะฮะว่ามิสอเมเลียเนี่ยแต่งงานได้10วันก็เลิกกันกับสามีนะฮะก็ทุบตีกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในเมืองนะฮะทีนี้คนที่ทุบตีเนี่ยไม่ใช่สามีทุบมิสอเมเลียนะอเมเลียเป็นคนทุบสามีนะครับก็อีสามีเนี่ยทำตัวไม่ดีเราไม่รู้ว่ามันมีเบื้องหลังอะไรเพราะว่าผู้แต่งไม่ได้แจกแจงแล้วก็มาคลายปมตอนจบนะฮะทีนี้มิสอเมเลียเนี่ยสู้ผู้ชายได้สบายๆเลยคือเขาบรรยายไว้ว่าเธอตัวสูงใหญ่โตผิดแผกจากผู้หญิงทั่วไปนะฮะทีนี้ความแปลกแยกความเควียร์ของมิสอเมเลียเนี่ยออกมาตอนที่เข้าพิธีแต่งงานนะฮะจันอาร์มเธอใส่ชุดแต่งงานของผู้หญิงกลายเป็นแฟชั่นสั้นเติ่งนะครับก็คือมันสั้นเกินไปมันคับเกินไปมันไม่พอดีกับตัวมิสอเมเลียนะฮะทีนี้พอตีกันไปแล้วเนี่ยก็มิสอเมเลียก็อยู่คนเดียวแต่ว่ามิสอเมเลียนี่มีเงินนะแล้วก็มีชายค่อมคนหนึ่งวันหนึ่งชายหลังค่อมก็มาแนะนำตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นญาติของสามีเธอนะครับก็คืออีกคนที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยทีนี้ชาวเมืองลุมเลยครับอาร์มว่าเฮ้ยตกลงเดี๋ยวต้องมีซีนใหญ่แน่ๆมิสอเมเลียนี่ต้องเล่นแน่ๆเลยปรากฏว่าทุกคนผิดคาดครับก็มิสอเมเลียเนี่ยพาชายหลังค่อมเข้าบ้านทุกคนอ้าปากค้างว่าอ้าวนี่คือจะมาดูดราม่าทำไมไม่มีดราม่านะครับพอพาเข้าไปแล้วเนี่ยเลี้ยงดูปูเสื่อนะฮะเลี้ยงอาหารตัดเสื้อให้ใหม่ให้ชายหลังค่อมเจ้าไลมอนเนี่ยอยู่ด้วยแบบอย่างสบายเลยก็คือมาค้นพบทีหลังว่ามิสอเมเลียเนี่ยตกหลุมรักเจ้าไลมอนนะฮะคือความเป็นเกวียของมิสอเมเลียเขามีความรู้สึกว่าเจอคนเนี้ยที่หลังค่อมแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันความเกวียกับความพิการเอามาอยู่ร่วมกันนะฮะก็ถ้าจะฟังทฤษฎีเนี่ยต้องไปฟังเทปที่อาร์มกับเราคุยกันเรื่องทฤษฎีคลิปกับทฤษฎีคุยครับครับอาจารย์วินมีอะไรจะส่งท้ายสักนิดหน่อยไหมก็จริงๆแล้วงานนอกเหนือจากงานวรรณกรรมแบบเนี้ย
เขาเรียกว่าวรรณกรรมเด็กและเยาวชนช่วงท้ายศตวรรษที่20ช่วงต้นศตวรรษที่21เนี่ยมีงานที่เขาพยายามจะ empower คือให้คนอ่านโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่เติบโตมาแล้วมีสภาวะความพิการเนี่ยรู้สึกมีพลังอ่ะไม่รู้สึกเป็นคนด้อยกว่านะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาลงรายละเอียดกันนะฮะก็ฝากไว้ว่ามีงานพวกนี้ออกมาเยอะอันนี้เป็นแค่แบบว่าศตวรรษที่19มา20นะครับโอเคครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าอยากฟังตอนอื่นๆต่อที่เกี่ยวข้องก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของมาเหตุประเภทไทยหรือของทางประชาไทยก็ได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการมาเหตุประเภทไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและจันทร์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ